สวรรค์ดาวแผ่นดินชนทั้งสิ้นจงเริงรีสรรเสริญสาดุดีพระผู้มีพระองค์ประทานเจ้าเราดอกเกลียววันทาผู้ทรงสร้างฟ้าและดินขอพระคุณเจ้าชีวิตจนทั้งสิ้นกราบวันทาในเรามีสรรพสิ่งประเสริฐยิ่งเพื่อชาวประชาประทานราสัญญาประเมตตารักนิรันดร์สวรรค์ดาวแผ่นดินชนทั้งสิ้นจงเป็นปรีสรรเสริญสาดุดีพระผู้มีพระองค์ประทานชาวเราดอกกระวันทาผู้ทรงสร้างฟ้าและดินขอพระคุณเจ้าชีวิตชนทั้งสิ้นกราบวันทาเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอขอผันสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยวันนี้เราฉลองบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูพรหมจารีนักปราชญ์แห่งพระศาสนาจักรและองค์อุปถัมภิกาของมิสังต่างๆมิสาในเช้าวันนี้เราขอพรพระเป็นพิเศษสำหรับซิสเตอร์เทเรซาอารุณีผู้ที่ขอมิสาในวันนี้และผู้ที่มีนามนบุญเทเรซาทุกท่านก่อนที่เราจะเริ่มพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ให้เราขอโทษต่อพระด้วยกันสำหรับความบาปผิดบกพร่องต่างๆในชีวิตของเราข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอบพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทุศวรรณนั้นเป็นทั้งหมาและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิดพระสิริรุ่งโรจน์แด่พระเจ้าในสวงสวรรค์และมนุษย์ที่พระองค์ทรงโปรดปรานจนประสบสันติสุขบนแผ่นดินขอสรรเสริญพระองค์ขอถวายพระพรแด่พระองค์ขอกราบนมัสการพระองค์ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ทรงพระเกียรติเลิศพระเจ้าข้าพระองค์คือพระราชาสวรรค์ทรงเป็นพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวพระเจ้าข้าพระองค์คือพระบุตรของพระบิดาและทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิดองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดฟังข้าพระเจ้าทั้งหลายวิงวอนเชิญพระองค์ผู้ประทับเบื้องขวาพระบิดาทรงพระกรุณาเถิดข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์พระองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ผู้เดียวสูงสุดร่วมกับพระจิตในพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับพระบิดาเจ้าอาเมนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงจัดเตรียมพระศาสนาจักรไว้สำหรับผู้มีใจถ่อมตนและเป็นเหมือนเด็กเล็กๆโปรดให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายดำเนินชีวิตตามวิถีทางของพระบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูด้วยความไว้วางใจขอท่านช่วยวอนขอพระองค์โปรดทรงเปิดเผยพระสิริรุ่งโรจน์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร์อาเมนบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์
ท่านทั้งหลายจงยินดีกับกรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายที่รักกรุงเยรูซาเล็มจงชื่นชมกับกรุงนี้เถิดท่านทั้งหลายที่เคยไว้ทุกข์ให้กรุงเยรูซาเล็มจงร่วมยินดีกับกรุงนี้ด้วยความชื่นบานเถิดท่านจะได้รับการปลอบโยนอย่างเต็มเปี่ยมจากกรุงเยรูซาเล็มทารกมีความยินดีเมื่อดูดนมจากทรวงอกของมารดาฉันใดท่านทั้งหลายก็จะมีความยินดีจากความอุดมสมบูรณ์ของกรุงนี้ฉันนั้นเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูสิเราจะบันดาลให้สันติสุขลังไหลมาสู่กรุงนี้เหมือนแม่น้ำจะนำความมั่งคั่งของนานาชาติมายังกรุงนี้เหมือนลำน้ำที่กำลังล้นฝั่งกรุงนี้จะอุ้มท่านทั้งหลายไว้และหยอกล้อท่านบนตักมารดาปลอบโยนบุตรฉันใดเราก็จะปลอบโยนท่านทั้งหลายฉันนั้นท่านจะได้รับการปลอบโยนในกรุงเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายจะเห็นและใจของท่านจะโลดเต้นยินดีกระดูกของท่านจะสดชื่นขึ้นเหมือนหญ้าอ่อนพระหัตถ์ของพระเจ้าจะเป็นที่รู้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์พระวาจาของพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าองค์พระเจ้าเป็นความสว่างและเป็นความรอดของข้าพระเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าใจของข้าพเจ้าไม่ได้หยิ่งผยองตาข้าพเจ้าไม่ได้มองข้ามผู้อื่นข้าพเจ้าไม่มักใหญ่ใฝ่สิ่งใหญ่โตหรือสิ่งประหลาดอัศจรรย์เกินกว่าข้าพเจ้าเชิญรับองค์พระเจ้าเป็นความสว่างและเป็นความรอดของข้าพเจ้ามิใช่เช่นนั้นข้าพเจ้ามีใจสงบเงียบเหมือนเด็กน้อยในอ้อมแขนของมารดาวิญญาณข้าพเจ้าเหมือนเด็กน้อยอิสราเอลจงหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดบัดนี้และตลอดไปเชิญรับองค์พระเจ้าเป็นความสว่างและเป็นความรอดของข้าพระเจ้าเชิญยืนอัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปรีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาผู้ต่ำต้อยอัลเลลูยา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 พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอันจะโพสานตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นบรรดาศิษย์เข้ามาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลถามว่าผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์พระเจ้าทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งให้มายืนอยู่กลางกลุ่มพวกเขาแล้วตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ถ่อมตนลงเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ผู้นั้นจะยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราผู้นั้นต้อนรับเราพระวาจาของพระเจ้าขอบพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทอญวันนี้เราฉลองนบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูนบุญเทเรซาเข้าอารามตั้งแต่อายุ15แล้วก็ท่านก็ถึงแก่กรรมเมื่ออายุเพียง24ปีเวลา9ปีที่อยู่ในอารามท่านได้เขียนบันทึกและในบันทึกของท่านนั้นแหละที่ทำให้เราได้รู้และเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของท่าน
สิ่งที่ท่านเขียนทำให้เราต้องเข้าใจว่าชีวิตของท่านนั้นเต็มไปด้วยความสุภาพถ่อมตนเต็มไปด้วยความวางใจในพระเจ้าและด้วยความสุภาพถ่อมตนทำให้ท่านมีความตระหนักรู้ถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าการตระหนักรู้นี้เองทำให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าและท่านยืนยันว่าการตระหนักรู้ถึงการประทับอยู่ของพระและความรักของพระเป็นหนทางไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ใช่ความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นการทำทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแม้สิ่งที่เล็กน้อยที่สุดอย่างตระหนักรู้ว่านี่คือความรักของพระนี่คือการประทับอยู่ของพระดังนั้นสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดที่ทำก็จะเป็นการทำด้วยความรักและยิ่งใหญ่ในสายตาของพระเจ้าจึงอยากแบ่งปันสิ่งนี้ให้เราได้เข้าใจว่านี่แหละคือวิถีชีวิตสู่ความศักดิ์สิทธิ์ตามแบบอย่างของรุ่นเทเรซาในโพสต์สารที่เราฟังวันนี้พระเยซูเจ้าพระองค์ได้บอกกับเราว่าถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลยเด็กเล็กๆก็คือต้องการความช่วยเหลือจากพระจากผู้ใหญ่ดังนั้นท่าทีของเด็กเล็กๆก็คือท่าทีของความสุภาพถ่อมตนท่าทีนี้แหละที่ทำให้เราวางใจในพระเจ้าวางใจในพระเมตตาของพระองค์วางใจในความรักของพระองค์ก็ขอให้วันฉลองนบุญเทเรซาในวันนี้ให้เราได้มีท่าทีของใจที่สุภาพถ่อมตนเป็นเหมือนเด็กเล็กๆหวังในพระเมตตาหวังในความรักของพระเจ้าและด้วยท่าทีของชีวิตเช่นนี้แหละเป็นหนทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์เพราะเราตระหนักรู้อยู่เสมอว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเราและความรักของพระองค์อยู่ท่ามกลางเราก็แต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานปังซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากแผ่นดินและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรก็แต่พระเจ้าแห่งสกลโลกขอถวายพระพรพระองค์มีพระทัยเมตตาประทานเล่าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและน้ำพักน้ำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดรพี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดข้าพเจ้าสนับการถวายบูชานี้พระเทพเกียรติพระองค์ทำเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจัดศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ที่ประทานพระพรหน้าพิศวงแก่นบุญเทเรซาและขอกราบวอนพระเดชานุภาพให้ทรงรับบรรณาการซึ่งแสดงความจงรักภักดีของข้าพเจ้าทั้งหลายดังที่พอพระทัยเมื่อท่านถวายตนแด่พระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนอ
พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดมาสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์ทรงได้รับเกียรติท่ามกลางบรรดานักบุญในสวรรค์อันคุณความดีของนักบุญก็คือของประทานจากพระองค์พระองค์โปรดให้ชีวิตของนักบุญเป็นแบบอย่างให้ความสนิทสนมกับนักบุญเป็นบ่อเกิดแห่งพันสถานให้คำวอนขอของนักบุญเป็นการช่วยเหลือข้าพเจ้าทั้งหลายเมื่อมีบรรดานักบุญเป็นแบบอย่างและกำลังใจข้าพเจ้าทั้งหลายจะสามารถออกไปสู้รบโดยไม่ท้อถอยจนกว่าจะได้รับมงกุฎอันรุ่งโรจน์มีรูโรยพร้อมกับพวกท่านเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริรุ่งโรจน์ผ่าไปทั่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรและผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์พระรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกรียงศักดิ์และคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้าด้วยบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญญาราศีนิโคลัสและบุญญาราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมนพระเจ้าทรงรักเรามากถึงกับโปรดให้เราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์และเราก็เป็นเช่นนั้นเราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์และนามพระองค์จะเป็นที่สักการะเพื่ออาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้พาการกระทนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าครับโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายพระอาณาจักรพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับอาคัสสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรอาเมนขอสันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอสถิตกับท่านด้วยมอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทินนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตัดเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับนี้เพิ่มความรักในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้ร้อนแรงยิ่งขึ้นความรักนี้เองทำให้ได้บุญเทเรซาถวายตนแด่พระองค์และปรารถนาที่จะวอนขอพระเมตตาเพื่อมนุษย์ทุกคนทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญอาเมนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหน้า347โอ้ดังเทเรซาวาสินดาเธอบอกมีชื่อเธอเป็นโรสีแสงรุจิ
บุญเธอหอมต้นลมกุศล